ปูดกวนฉลามกุนซือหลงจู้สมชายเบื้องหลังคดีเบาหวิวไหวตัวย้ายทรัพย์สินหนียุคบิ๊กตู่นายหน้าเปิดบ้านรัฐมนตรีมือซักฟอกติวข้อสอบเจรจาเกี้ยเสียสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ MCR Podcast ครับผมเกษตรชนะเสรีชัยรับหน้าที่ดำเนินรายการครับวันนี้ผมมีคอลัมน์ข่าวคนข่าวประจำวันอังคารที่16กุมภาพันธ์พุทธศักราช2564มาฝากกันเช่นเคยนะครับว่าด้วยการเข้าตรวจค้นและการจับกุมนายสมชายจุติกิจเดชาหรือหลวงจู้สมชายเจ้าพ่อบ่อนภาคตะวันออกผู้ที่พลตำรวจเอกสุวัสดิ์แจ้งยอดสุขผบ.ตร.เดินทางไปสอบสวนด้วยตัวเองแต่ยังคงมีปมค้างคาใจให้คนได้ติดตามกันต่อเริ่มต้นกันที่กองปราบปรามครับพันตำรวจเอกบุญลือพดุงถิ่นผู้กำกับ2กองปราบปรามเมื่อวานนี้ครับก็ได้ออกมาเปิดเผยถึงความคืบหน้าว่าจากการตรวจค้นบ้านของหลวงจู้สมชายพบว่าภายในบ้านไม่มีทรัพย์สินหรือของมีค่าหลงเหลืออยู่เลยทั้งในห้องใต้ดินและก็ในที่ต่างๆรวมทั้งตู้เซฟในห้องนอนของหลวงจู้สมชายเมื่อเปิดให้ดูก็พบว่ามีแค่ธนบัตร100บาทกับพระอีก1องค์เท่านั้นคาดว่าเจ้าตัวน่าจะรู้ตัวล่วงหน้าและมีการขนย้ายทรัพย์สินออกไปก่อนที่ตำรวจกองปราบปรามจะเข้าตรวจค้นนอกจากนี้ยังพบว่าเซิร์ฟเวอร์กล้องวงจรปิดก็ถูกถอดออกไปแล้วเช่นกันตามด้วยจากการตรวจค้นทั้งหมดอีก10จุดต่างเป็นบ้านที่เป็นเครือข่ายของหลวงจู้สมชายสามารถตรวจยึดทรัพย์ที่คาดว่าเกี่ยวข้องกับคดีได้7จุดโดยที่บ้านของหลวงจู้นั้นได้ยึดรถเบนซ์อเนกประสงค์และรถยนต์ Toyota Sienta ได้เท่านั้นเจ้าหน้าที่เชื่อว่าผู้ต้องหาอีก4รายที่เป็นเครือข่ายถูกออกหมายจับน่าจะรู้ตัวล่วงหน้าและขนย้ายทรัพย์สินมีค่าออกจากบ้านก่อนที่เจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าตรวจค้นได้ไม่กี่วันเนื่องจากว่าบางบ้านนั้นยังมีการเปิดไฟห้องนอนและห้องน้ำอยู่เลยทรัพย์สินส่วนใหญ่ที่ตำรวจตรวจพบก็จะเป็นที่บ้านของนายดำรงแซ่งโง่น้องชายของหลวงจู้สมชายที่ตรวจค้นได้มากหน่อยก็จะมีทั้งทองรูปพรรณเครื่องเพชรและพระเครื่องรถ Land Rover Eco สีดำและรถกระบะ Isuzu D-Max สีขาวสมุดบัญชีธนาคารต่างๆระบุชื่อคนที่เป็นเครือข่ายของหลวงจู้อีกเกือบ100เล่มโฉนดที่ดินและคอนโดมิเนียมกว่า30ใบมีทั้งในจังหวัดระยองและก็ใกล้เคียงนี่น่าจะสะท้อนให้เห็นว่าหลวงจู้สมชายนั้นไม่ธรรมดาจริงๆครับมีตำรวจเป็นหนอนบ่อนไส้ให้ขอให้เป็นภัยกระซิบจึงรู้ทันความเคลื่อนไหวของเจ้าหน้าที่อย่างที่หลายคนตั้งข้อสงสัยกันตั้งแต่แรกแน่นอนว่าหลวงจู้สมชายมีเวลาและเตรียมตัวล่วงหน้ามาเป็นเวลากว่า2เดือนแล้วตั้งแต่โป๊แตกบ่อนบขส.เก่าระยองถูกระบุว่าเป็นแหล่งแพร่เชื้อโควิดรอบใหม่เขาก็เริ่มเคลื่อนไหวหาทางหนีที่ไล่เอาไว้ล่วงหน้าเพราะประเมินว่าไม่ช้าก็เร็วเมื่อผู้มีอำนาจรัฐถูกแรงกดดันจากสังคมบีบคั้นหนักๆโอกาสที่จะถูกจับก็มีสูงเมื่อจะถูกจับก็หลีกเลี่ยงไม่พ้นคนที่เป็นผู้อยู่เบื้องหลังจึงเริ่มคิดอ่านวางแผนหาทางออกสวยๆให้หลงจู้แบบเสร็จสรรพมีข่าววงในจากปฏิบัติการลับหลงจู้สมชายครั้งนี้ครับว่าเป็นมีกุนซือใหญ่ให้หลงจู้คนคนนั้นก็ไม่ใช่ใครที่ไหนหากแต่เป็นกวนฉลามหรือทีมอดีตนายตำรวจใหญ่ที่เคยมีอำนาจบารมีในภาค2นำโดยฉลามตาฟางเจ้าเก่าอดีตนายตำรวจระดับสูงเหล่านี้ครับคนหนึ่งได้ชื่อว่าเป็นผู้ปลุกปั้นหลงจู้สมชายขึ้นมารู้จักมักคุ้นกันเป็นอย่างดีส่วนคนหัวขบวนฉลามตาฟางนั้นอยู่ในฐานะลูกพี่ใหญ่เพราะแม้จะไม่ได้อยู่ในพื้นที่แล้วแต่มีความสัมพันธ์อันดีกับผู้มีบารมีในทำเนียบและสำนักงานตำรวจแห่งชาติและด้วยเส้นสายที่วางเอาไว้ในแทบจะทุกสน.จากการโยกย้ายแต่งตั้งคนของตัวเองเข้าประจำพื้นที่ภาคตะวันออกในสมัยที่ยังมีอำนาจคอยประสานกำลังกันอีกทั้งยังมีบทบาทในการปัดเป่าสำนวนคดีจากหนักให้เป็นเบาถึงเบาที่สุดเพื่อช่วยเหลือหลงจู้อยู่ตลอดเวลาว่ากันว่าคดีเก่าที่ถูกงัดออกมาจากหมายจับหลงจู้ครั้งนี้ก็ผ่านขบวนการเหล่านี้กุนซือฉลามดูในแง่กฎหมายที่อาศัยความช่ำชองค
ุกคลีกับวงการพนันและสั่งการเครือข่ายชงสำนวนคดีแบบอ่อนๆร่วมกันจัดให้มีการเล่นพนันโดยไม่ได้รับอนุญาตเบาหวิวจนแน่ใจว่าข้อหานี้ได้รับการประกันตัวแน่ซึ่งหากไม่ทำเช่นนั้นว่ากันตรงไปตรงมาข้อกล่าวหาของหลงจู้สมชายจะหนักหนาสาหัสกว่านี้ทั้งฝ่าฝืนพรกฉุกเฉินการเป็นเจ้าของบ่อนซึ่งเป็นมูลฐานที่นำไปสู่การเป็นคดีฟอกเงินซึ่งจะว่าไปสู้คดียากแน่ๆแล้วก็ดีไม่ดีภัยจะลามไปถึงตัวบรรดาบิ๊กๆทั้งหลายเนื่องเพราะกฎหมายฟอกเงินการตรวจสอบเส้นทางการเงินและผลประโยชน์หากจะสาวกันจริงๆสวยบ่อนที่เกาะกินกันมานานจะพากันพังภาพกันไปทั้งขบวนการพอออกมาแบบนี้ก็เลยถึงบางอ้อว่าทำไมหลงจู้สมชายและเครือข่ายจึงไหวตัวทันยักย้ายถ่ายโอนทรัพย์สินและโดนคดีแบบเบาหวิวจนได้ประกันตัวแบบบัวไม่ช้ำน้ำไม่ขุ่นอะไรเลยเนื่องเพราะมีกุญสือดีอย่างนี้นี่เองครับศึกอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลเริ่มแล้วครับโดยมีบิ๊กตู่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและรัฐมนตรีอีก9คนเป็นเป้าตามมติที่ฝ่ายค้านยื่นไปนั้นข้อหาของบิ๊กตู่ดูจะหนักหนาสาหัสกว่าใครเพื่อนในฐานะที่เป็นหัวหน้ารัฐบาลบริหารราชการแผ่นดินล้มเหลวผิดพลาดบกพร่องไร้ประสิทธิภาพไร้คุณธรรมจริยธรรมไร้ภาวะผู้นำปล่อยปลาละเลยให้มีการทุจริตเพื่อสร้างความร่ำรวยมั่งคั่งให้กับตนเองและพวกพ้องท่ามกลางภาวะที่ประชาชนดำรงชีวิตอย่างยากลำบากและมีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เศรษฐกิจดิ่งเหวบ่อนการพนันกระจายไปทั่วไม่ยึดมั่นศรัทธาในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขทำลายความสัมพันธ์อันดีระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์กับประชาชนนำสถาบันเป็นข้ออ้างเพื่อแบ่งแยกประชาชนแอบอ้างสถาบันมาเป็นเกราะป้องกันบางตัวผิดพลาดความล้มเหลวต่างๆในการบริหารราชการแผ่นดินของตนเองแล้ววันนี้ครับ16กุมภาพันธ์บิ๊กตู่จะโดนขึงเป็นคิวแรกส่วนคิวที่2ก็จะเป็นหมอหนูอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขด้วยเรื่องการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และการจัดหาวัคซีนล่าช้าการอภิปรายจะดุเดือดแค่ไหนฝ่ายรัฐบาลจะเบรกเกมแก้เกมอย่างไรก็คงต้องติดตามกันต่อไปครับแม้โดนตั้งข้อหาหนักแต่ดูเหมือนบิ๊กตู่ก็จะไม่เคร่งเครียดสักเท่าไหร่ฟังจากรายงานการประชุมในที่ประชุมครม.เมื่อวานนี้นะครับ นายกบอกว่าได้เตรียมข้อมูลเอาไว้ชี้แจงเรียบร้อยแล้วและก็ส่วนรัฐมนตรีคนอื่นๆก็ไปติวเข้มมาแล้วก็ขอให้เตรียมตัวให้ดีผู้จะชี้แจงก็ต้องให้ประชาชนเข้าใจได้ง่ายสุดท้ายเชื่อว่าทุกคนจะรอดไปด้วยกันแน่นอนว่าบิ๊กตู่ย่อมมั่นใจว่ารัฐมนตรีทุกคนจะรอดเพราะจำนวนมือของฝ่ายรัฐบาลมากกว่าฝ่ายค้านเยอะอยู่แล้วไม่ได้อยู่ในสภาพปริ่มน้ำเหมือนตอนที่ช่วงตั้งรัฐบาลใหม่ๆแต่ที่น่าสนใจก็คือผลคะแนนของรัฐมนตรีแต่ละคนจะออกมาเท่ากันหรือไม่ถ้าไม่เท่ากันใครจะเป็นผู้อยู่รังท้ายเพราะนั่นหมายความว่าอาจจะถูกมองว่าเป็นรัฐมนตรีที่ไม่มีประสิทธิภาพแล้วอาจจะตกเก้าอี้หากมีการปรับครม.ตามมาบรรยากาศช่วงโหมโลงก่อนการอภิปรายจึงมีกระแสข่าวเกี่ยวกับคนในฝั่งรัฐบาลว่ามีการแทงข้างหลังกันเองแอบเอาข้อมูลให้ฝ่ายค้านถล่มรัฐมนตรีเป้าหมายโดยเฉพาะรัฐมนตรีป้ายแดงที่ยังไม่เคยผ่านศึกอภิปรายอย่างเสียตั้นณัฐพลทีพสุวรรณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและเสี่ยเฮงสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนอกจากนี้ครับกลุ่มพรรคเล็กที่มีชัดเตาปูนชัชวาลคงอุดมหัวหน้าพรรคพลังท้องถิ่นไทยเป็นหัวขบวนก็ออกมาส่งสัญญาณทวงเก้าอี้รัฐมนตรีด้วยเงื่อนไขว่าต้องฟังการชี้แจงของรัฐมนตรีก่อนโหวตซึ่งคะแนนจากพรรคเล็กอาจจะไม่ถึงกับทำให้รัฐมนตรีตกเก้าอี้แต่อาจจะทำให้ใครบางคนผวาด้วยไม่อยากจะยืนอมบ้วยอยู่ท้ายแถวล่าสุดครับมีกระแสข่าวว่ามีนายหน้าค้าข้อสอบซึ่งเป็นระดับแกนนำของพรรคฝ่ายค้านนามเจ๊จ่อพยายามประสานไปยังส.ส.พรรคเพื่อไทยที่ถูกวางตัวให้เป็นมือซักฟอกเพื่อขอข้อมูลที่จะใช้อภิปรายโดยอ้างว่าจะนำไปช่วยจัดทำสไลด์อินโฟกราฟิกประกอบการอภิปรายจะได้ดูน่าสนใจเข้าใจง่ายและมีน้ำหนักมากขึ้น
ว่ากันว่าในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเจ๊จอถึงกับเปิดบ้านพักของตัวเองย่านบางเขนให้รัฐมนตรีและมือซักฟอกทั้งหลายได้พบปะเจรจาเกี้ยเซียซักซ้อมติวข้อสอบให้กันและกันไม่เพียงเท่านั้นยังมีการจัดหาห้องในสภาตั้งเป็นวอลลุ่มขนาดย่อมไว้กำกับการอภิปรายให้เป็นไปตามที่ได้ตกลงกันไว้ด้วยยังว่าครับไม่มีรัฐมนตรีคนใดอยากตกเป็นเป้าอภิปรายแต่เมื่อถูกจับขึ้นเขียงก็ต้องดิ้นรนทุกวิถีทางหาทางผ่อนหนักให้เป็นเบาจึงไปเข้าทางฝ่ายค้านที่จ้องหาประโยชน์อยู่พอดีเหมือนอย่างการอภิปรายเมื่อครั้งที่แล้วก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ตามมาว่าฝ่ายค้านเป็นมวยล้มชกไม่เต็มหมัดส.ส.เขียนคิ้ววาดเคราเผาเวลาจนทำให้พี่น้องสองปอเต้นฟุตเวิร์กชิ่งออกจากมุมอับไปได้อย่างสวยงามการอภิปรายครั้งนี้ก็คงต้องจับตาดูว่าจะดูเดือดจริงจังหรือจืดชืดเป็นมวยล้มเหมือนครั้งที่แล้วหรือไม่โปรดติดตามนี่คือเรื่องราวจากคอลัมน์ข่าวปนคนคนปนข่าวที่ผมนำมาฝากกันในวันนี้นะครับคุณผู้ฟังสามารถเข้าไปอ่านเพิ่มเติมได้ครับในเว็บไซต์ของเรา mgronline.com หรือเว็บไซต์ผู้จัดการออนไลน์ที่รู้จักกันเป็นอย่างดีนะครับนอกเหนือไปจากข่าวสารสถานการณ์ที่เราอัปเดตให้อ่านกันตลอด24ชั่วโมงแล้วยังมีคลิปข่าวที่น่าสนใจในทุกบทข่าวให้ได้เลือกรับชมกันอีกด้วยครับและหากคุณฟังคุณผู้ชมมีข้อแนะนำติชมประการใดสามารถทิ้งคอมเมนต์ไว้ได้ในท้ายข่าวเลยครับทุกคอมเมนต์ทุกความเห็นจะเป็นกำลังเป็นแรงใจให้พวกเรานำไปปรับปรุงพัฒนาผลงานให้ออกมาเป็นที่ถูกต้องตรงใจคุณผู้ฟังมากที่สุดครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามผมเกษตรชนะเสรีชัยลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ